ิมตอนที่แล้วในก็รู้อะนะว่าเล่นมุกซ้ำแต่มันก็อยากลองพูดดูนี่นาคราวที่แล้วก็เกือบไปเพราะไอ้แบร์แท้ๆเลยต้องมาเล่นบทพระเอกแอคชั่นจำเป็นถึงจะชอบดูก็เถอะแต่พอต้องมาทำเองแบบนี้มันไม่ขำหนูเฟยเอาเหอะตอนนี้คงพอได้พักหายใจหายคอกันบ้างเฮ้ยมีพวกมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงฟะรีบจัดการพวกมันเร็วเฮ้ยยันไม่ทันพักเลยก็มีเรื่องแล้วเหรอแล้วนั่นก็อย่ามาชี้ไม้ใส่คนอื่นสิโอ้โหดูดีนี่มากันเพียบพร้อมอาวุธครบมือกันเลยนี่หว่านี่จะไปบู๊กันที่ไหนหรือคนพวกเนี้ยคนนี่หว่าพูดได้นี่โชคดีไปเว้ยหรือไม่ดีหว่าหมอนี่ชื่อบอมเบอร์เป็นหัวโจกตัวแสบขึ้นชื่อเลยอย่ามองว่าผมเป็นพวกเดียวกันนะผมไม่ได้ชอบไปต่อยตีมีเรื่องแบบหมอนี่สักหน่อยดูหน้าก็รู้แล้วนี่แถมไอชื่อบอมเบอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ชื่อจริงๆหรือชื่อเล่นๆจริงๆของหมอนี่หรอกชื่อเล่นจริงๆมันคืออะไรก็จำไม่ได้อะนะแต่ชื่อบอมเบอร์เนี่ยมันตั้งให้ตัวเองคงคิดว่าเท่หรอมั้งเฮ้ยเล่นพวกมันก่อนเลยแค่3ตัวน่าจะพอไหวเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเดี๋ยวนี่จะไม่พูดไม่จากันหน่อยหรอก็พูดแหละพูดอยู่ฝ่ายเดียวเลยแต่ฟังทางนี้พูดก่อนเซ่เดี๋ยวก่อนบอมเบอร์นายดูดีๆสินั่นมันคนนะเอาไม้ลงก่อนคนมีเหตุผลผมมาแล้วรอดไปหือผมมาเป็นพระเอกเลยนั่นเลิศนี่นานี่เลิศนี่ส้มเองอ้าวน้องส้มรู้จักได้เหรอท่าทางจะอยู่กลุ่มเรียนดีเหมือนกันแฮแบบนี้มันทำแม่งนะสิแล้วน้องส้มก็ออกไปคุยกับคุณคนหล่อที่ออกมาช่วยห้ามบอมเบอร์กัน2ต่อ2ก็ไม่ได้2ต่อ2หรอกที่ยืนหัวโดกันให้เพียบและไอ้แบร์ทำไมต้องมาจับบ่าผมแล้วทำหน้ายียวนใส่ด้วยฟ้านี่ตูยังเคืองเรื่องเมื่อกี้อยู่นะเว้ยแล้วน้องส้มก็แนะนำตัวคุณคนหล่อว่าชื่อเลิศเป็นพวกเรียนดีอย่างที่คิดจริงๆด้วยถึงได้ไม่คุ้นก็คงจะคุ้นอยู่หรอกถ้าเป็นสาวน้อยน่ารักแบบน้องส้มก็ค่อยน่าคุ้นหน่อยเรียงพ่วงดีกีกีฬาเก่งประพฤติตัวดีได้รางวัลคุณธรรมนี่สเปลเดียวกับน้องส้มเลยนี่หว่าเฮ้ยรีบลงไปกันได้แล้วอย่ามาเสียเวลาบนนี้อยู่ๆบอมเบอร์ก็ตะโกนเรียกให้ทั้งหมดลงไปจากดาดฟ้ากันเลิกกับน้องส้มก็ตามลงไปอย่างว่าง่ายส่วนผมกับแบร์ก็รีบตามลงไปเหมือนกันเฮ้ยแบร์แบบนี้มันดูน่าสงสัยไหมวะนักเรียนดีเด่นมันรวมกลุ่มกับนักเลงแบบนี้ตามบทนะเว้ยพวกดูเป็นคนดีอยู่ใต้พวกหัวโจกแบบเนี้ยมันต้องเป็นหัวหน้าตัวจริงแน่ๆเลยวะน้องส้มก็เผลอตามมันไปแล้วระวังกันไว้หน่อยก็ดีกว่าว่าไหมระหว่างเดินผมก็พูดเบาๆเตือนไอ้แบร์แต่มันนั่นมาจับบ่าผมและมองมาอย่างเอ็นดูหมายความว่าไงฟ้าตูไม่ได้อิจฉาหรืออะไรนะเว้ยและพอพวกผมได้มารวมกลุ่มกับพวกบอมเบอร์ที่ห้องเรียนหนึ่งถึงได้รู้ว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้ต่างกับพวกผมเท่าไหร่พวกบอมเบอร์เองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีซอมบี้ในโรงเรียนตอนที่ตื่นขึ้นมาหลังจากแอบหลับอยู่ในห้องเก็บของก็เป็นแบบนี้แล้วคุ้นๆนะแบบนี้แต่ที่โชคดีกว่าหน่อยก็ตรงที่ในตึกนี้ไม่มีซอมบี้เพราะประตูเหล็กปิดทางเข้าตึกไว้อยู่พวกซอมบี้เลยเข้ามาไม่ได้แต่ว่าในตึกก็ไม่มีของกินหรืออะไรเลยจะอยู่นี้ต่อไปก็ไม่ได้อะไรพวกบอมเบอร์กำลังคิดจะออกไปจากตึกนี้กันพอดีเพราะงั้นพวกแกก็มาช่วยฉันซะอะไรของพี่นี้อยู่ๆก็พูดออกมาแบบนี้แล้วพวกผมจะรู้เรื่องกันไหมล่ะครับคือพวกผมได้วางแผนเอาไว้แบบนี้ครับอย่างน้อยก็มีคนพูดรู้เรื่องอยู่นี่หว่าถึงจะยังสงสัยนายอยู่ก็เถอะแต่อย่างน้อยก็ขอบใจที่ช่วยอธิบายแผนก่อนนะแผนก็ง่ายๆพวกบอมเบอร์จะใช้วิธีส่งเสียงดังเรียกพวกซอมบี้มาตรงกลางตึกแล้วอาศัยจังหวะนั้นเปิดประตูเหล็กที่อยู่สองฝ้าของตึกแล้วเพ่นออกไปก็แผนง่ายๆนี่หว่าไม่เห็นต้องเรียนดีก็คิดได้จริงๆนะและพวกนายจะใช้อะไรเรียกซอมบี้ล่ะเจ้านี่ไงและบอมเบอร์ก็หยิบประทัดพวงใหญ่ออกมาไม่ต้องทำหน้าภูมิใจก็ได้
นี่แกคงคิดเอามาก่อเรื่องอะไรน่ะสิตอนแรกและทำไมต้องแยกกันไปสองฝั่งด้วยไปพร้อมกันไม่ดีกว่าหรอก็เผื่อมีเสียงดังตอนเปิดประตูพวกซอมบี้มันจะได้สับสนยังไงล่ะบอกเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเข้ามาโอบแบบสนิทสนมก็ได้เฟ้ยแต่ฉันรู้นะว่าแกสนใจน้องส้มอยู่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันเลยเดียวและพวกผมก็เตรียมตัวตามแผนของบอมเบอร์หรือของเลิศหัวหน้าตัวจริงละมั้งในกลุ่มฝั่งผมที่จะออกไปด้านฝั่งซ้ายของตึกก็มีผมแบและน้องส้มคนคุ้นเคยกันโดยบอมเบอร์อ้างว่าจะได้หนีกันถนัดส่วนบอมเบอร์ตอนนี้ก็ถือประทัดเตรียมปาลงไปที่ข้างล่างต้องแถวๆกลางตึกไม่ต้องลีลารีบทำเลยละเว้ยอย่าให้ลุ้นนักเลยปัง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 เสียงประทัดดังลั่นเลยเว้ยต่อให้ไม่ใช่ซอมบี้ก็ต้องหันละโอเคพวกมันสับสนจริงๆด้วยแต่ดังขนาดนี้คงไม่ได้เรียกซอมบี้จากที่อื่นมาด้วยหรอกนะอย่ามาเสียเวลาเลยดีกว่าผมก็ไอ้แบร์เลยรีบวิ่งไปที่ประตูเหล็กแล้วยกขึ้นหนักเหมือนกันแฮะแต่งานใช้แรงแบบนี้น้องส้มไม่ต้องก็ได้นะเดี๋ยวผมจัดการเองเสียงออดที่ไหนดังวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงออดที่ไหนมาดังตอนนี้วะไม่ใช่นี่มันเสียงสัญญาณการขโมยนี่หว่าไอ้ประตูนี่เหรอแล้วใครเปิดมันฟ้าปกติตอนกลางวันมันปิดนี่ไม่ต้องเสิร์ฟกันละมั้งว่าใครเปิดและนี่ก็ไม่ต้องเสิร์ฟเหมือนกันมากันอย่างไวเลยเว้ยรีบกลับเข้าไปในตึกเร็วแล้วหางตาผมก็ไปเห็นไอ้บอมเบอร์หันมาส่งรอยยิ้มยียวนให้ตอนที่พวกมันวิ่งหนีไปอีกทางเป็นฝีมือแกจริงๆด้วยไม่สิน่าจะเป็นฝีมือเลิศที่เป็นหัวหน้าตัวจริงมากกว่าว้ายว่าจะปิดประตูลงกันพวกซอมบี้แต่ล็อกไม่ทันพวกมันดันมุดเข้ามากันแล้วทำไมแรงเยอะกันจังปะตู้มันหนักนะเฟ้ยแย่แล้ววิกฤตอีกแล้วต้องรีบหาทางหนีเข้าห้องเรียนแล้วแต่แบบนี้มันก็กลับไปสถานการณ์ตอนแรกเลยนะสิจำไว้นะอีเลิศเฮ้ยอะไรพุ่งเข้ามาชนพวกซอมบี้ชนะหันเลยฟะเนี่ยรถเข็นโปรเจคเตอร์เหรอไอ้นี่มันหนักใช้ได้เลยนะของเรียนมันก็เก่าด้วยจนสงสัยว่าตอนสั่งเอาไปไว้ที่ห้องเรียนเนี่ยมันบทลงโทษหรือเปล่าว่าแต่มาได้ไงฟะเลิศฮะทางนี้รีบมาทางนี้เร็วเข้าโหเหนื่อยเลยไม่อย่างพระเอกติดอาวุธมาด้วยนี่ฝีมือนายเหรอนี่ไม่ได้หนีไปพร้อมกับพวกบอมเบอร์หรอกเหรอเดี๋ยวเพิ่งมาสงสัยอะไรตอนนี้เลยพวกเราก็รีบวิ่งหนีกันไปตามเลิศก็ไปทางประตูที่พวกบอมเบอร์มันหนีไปนั่นแหละฉันไม่รู้ว่าบอมเบอร์จะทำแบบนี้นะพอได้ยินเสียงออดดังก็เลยรีบกลับมาขอโทษนะขอโทษจริงๆเอ๊ะทำไมนายถึงเป็นฝ่ายขอโทษล่ะขอโทษจริงๆครับผมยัดข้อหาคุณเลิศไปหลายกระทงแล้วครับเอาล่ะอย่างน้อยพวกเราก็หนีกันออกมาจากตึกได้แล้วถ้ารีบเพนออกจากโรงเรียนไปเลยจะได้ไหมนะหวังว่าข้างนอกคงไม่เป็นแบบนี้แต่เอาจริงๆนะมาทรงเนี้ยไอ้แบบเนี้ยมันแค่การเริ่มต้นแง่ๆ